แฟนคลับหน่อยไหมสวัสดีค่ะคิมขอขอบคุณมากๆเลยจริงๆตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็ทำลายกำแพงตัวเองได้แล้วแล้วก็ไปพูดมาเยอะมากเลยค่ะบอกว่าทุกคนจะรักหนูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนู